มันจะว้าวอยากซื้อติดต่อเสื้อดำได้เลยนะครับครับผมเสื้อดำตัวนี้เนี่ยครับจะช่วยควบคุมความมันและกันแดดด้วยนะครับทำให้รองพื้นติดทนนานนะครับแล้วทำให้หน้าไม่ขาวในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับแต่ขั้นตอนการบำรุงเนี่ยเราก็จะใช้ด้วยมือเลยบีบขึ้นมาโอ้ข้าก่อนข้าก่อนก็ได้ข้างข้างหลังแต่งเสร็จก็ได้ครับตัวนิดนึงฝั่งนี้จะมองเห็นไหมครับเดี๋ยวครับสองข้างเห็นหน้าตัวเองหวังว้าวจริง
ึกว่าอย่างอันเนี้ยดูเข้มเกินไปหรือเปล่าก็ต่อไปนี้ครับถ้ามันเข้มเกินไปเราสามารถปรับปรุงจานถือว่ามันจะเข้ากับสีผิวของร้านในกรณีที่เขาพังกว่านี้นะครับเราอาจจะลดสมมติเรารู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราใช้สองสีนี้ผสมกันเห็นในอัตราส่วนที่ต่างกันนะครับเราคนเราก็จะได้อีกเฉดหนึ่งขึ้นมาหรอไหมครับถ้ารู้สึกว่าไอ้สีนี้ก็ยังเข้มขึ้นไปเราเพิ่มความสว่างลงไปได้อีกนะครับก็จะสว่างขึ้นนะครับพยายามหาสีแบบไม่โกหกตัวเองนะไม่ใช่ที่เราดำมากเลยแต่เราบอกว่าเราขาวตัวโตเดี๋ยวหน้าเราจะเทาอ่ะลองใช้ก่อนนะครับวิธีการใช้ก็คือเป็นเทาหลีสีตัวนี้เนี่ยเวลาเราทาเราเกลี่ยแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ดำกว่าพอนะครับและไม่ขาวเกินพอนะครับสีนี้คือครบป่ะเนี่ยถ้าลองเลยลองเลยฮะลองเลยแกงเช็คแกงมากเลยฮะไม่ให้มันต้องสองกระจกครับคือปากไปที่หน้าเอาสองสีอย่าโอเคสีนี้โอเคจริงๆอย่าเพิ่งห่วงความขาวนะครับเพราะเราใช่ครับเริ่มเปลี่ยนโอเคอ่ะเราเลือกสีผิวเลยเลือกสีผิวต้องลองมันต้องใช้มันต้องลองมาครับลองเปลี่ยนเราดูว่ามันอุ้ยหมดเห็นได้แล้วใช่ไหมอันนี้ใช้ได้แล้วหลังจากที่เราได้สีแล้วนะครับมันใช้ไม่เยอะกว่าบางคนก็ใช้ตรงนั้นได้เลยนะครับหรือจะใช้ฟองน้ำใครไม่มีฟองน้ำมานิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเรากะว่าหน้าเราจะใช้ไม่เป็นผมก็จะกะว่าดีหน้าซื้อฟองน้ำนะครับเราป้ายแบบนี้เลยเราไปเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ไหนว่าเราครึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราบีบแบบนี้เสร็จเราก็ต้องบีบแบบนี้ใช่ครับแต่ถ้าเราจะเอาเทียบเราใช้เนี่ยถ้าผมต้องการมอค่านิดนึงผมอาจจะบีบมอค่าขนาดเท่าเย็นๆพยายามทำตามนะครับเดี๋ยวเพิ่มขั้นตอนมันจะไปเร็วมากใครไม่มีฟองน้ำมาค่ะใครไม่มีฟองน้ำยกมือขึ้นสุดคือแจกกระโทนผสมกันที่มือก่อนนิดเดียวใช้นิดเดียวแล้วถ้าเกิดใช้นิ้วมือครับถ้าลองใช้เขาปุ๊บมันได้แล้วปุ๊บแสดงว่าสีเนี้ยขาวแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการผสมก็คือผสมน้ำเหมือนเดิมอยากได้เยอะชอบบีบเยอะแต่ว่าให้มันเอาเล็กมากเลยใช่นี่ก็แบบสู้กับแสงแดดด้วยประเด็นนะแต่ตามไหมเพื่อนรอบตัวทอนหายใจเวลาทอนปุ๊บใช้ไม่ได้ไม่ใช่เก็บค่อยมันเพื่อนตรงนี้แหละมันเพื่อนตรงนี้แหละส่งไปแต่ว่าเราใช้ค่อยมีก้นอย่างนี้อันนี้ลงเดียวไม่ต้องใส่เลยมีก้นเดียวเลย
เริ่มเป็นสิวเลยนะตรู้สึกว่าเนียนขึ้นไหมก็ตอนนี้เนี่ยผิวก็เริ่มดีได้เนี่ยครับแกะเลยครับแกะจิ้มลูกก่อนนะคะบำรุงแกะก่อนแกะก่อนดีทีนี้น้อยเพิ่งแปะเอาไว้หลังมือเอาไว้หลังมือก่อนแล้ววอมเนื้อหน่อยแล้วก็แปะค่อยๆทาจูดแปะทาจูดแล้วก็ค่อยทาดูของดูความแตกต่างสองข้างแก้วชมพูว่าถ้าจะลดลงมาหน่อยก็คือแปะได้แปะยิ่งแป๊บนึงใช่สิไม่เนียนเพราะว่าสาเหตุที่เราทำไม่เนียนอะไรคือว่าบนหน้าทางเงี้ยปกติแล้วเวลาเราทาเวลาทาปกติเราจะชอบเผลอแบบนี้ต้องตกกดคือนิ้วเราอ่ะดันไปสไลด์ไงโดยไม่รู้ตัวถึงบอกว่าต้องใจเย็นๆจริงๆมันคือกดลงไปเฉยๆที่เปรมเวลาเขาทาคือนิ้วเขาจะรัวมากแต่ว่าเขาจะเบาเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงนะพอแกจะเนียนมากเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยคือน้ำหนักมันกดไปที่ทุกที่นะครับถ้าเรารีบอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องอย่างนี้ทำแบบนั้นแหละไม่ได้ไงมันก็จะตัดแบบนั้นแบบไม่ใช่มันก็เลยไม่เนียนเพราะว่ามันนิ้วมันจะผ่านที่เราแตกออกไปแล้วไงมันก็ไม่เนียนสักทีมันก็จะเนียนไม่เท่าที่เป็นครับแต่หนูหมดเขียนอะไรเนื้อไม่เป็นไงเขาฝึกเนี่ยไปฝึกเขียนเนี่ยฝึกเขียนข้างก่อนเดี๋ยวเทที่ลงไปตอนแรกสองกระจกสองกระจกสองกระจกเห็นไหมจมูกยังมีครีมมันร้อนมีครีมโอเคทีนี้ลงลิขสิทธิ์นะครับจะเริ่มลงปาดไปลงดูเบอร์สี่ดูเหมือนไม่ลงดูเหมือนไม่ลงปาดไปที่เริ่มได้ดูใส่มาครับโอเคพอนิดเดียวทีละนิดพอแล้วนี่แตะทีละนิดนะนิดเดียวนะนิ้วกลางใช้นิ้วกลางจะน่าจะเงาแบบนิดเดียวแบบนี้ครับนิดเดียวเลยแล้วที่ปาดติ๊บจิ้มจิ้มอย่างนี้ปาดตรงจิ้มแล้วที่สองกระจกปั้นว่าสีไหนเข้ากับตัวแดงไม่ใหญ่นี่นี่สีอะไรดูดิแบบนี้ปกเงินแบบนี้สีได้เลยข้างเดียวข้างเดียวไหมพี่อ้อยต้องเอาผมก่อนรับทานยังไงต่อได้ละสีนี้แหละเดี๋ยวใช้สีนี้เลยรับทาไปหมดเนี่ยครับพอทีปุ๊บก็ทาเท่าหน้าแต่อย่างที่บอกว่าทีละฝั่งใช่ทีละฝั่งคือใจเย็นต้องใจเย็นเพราะว่าถ้าเกิดใจร้อนมันจะไม่แสงมาต้องใจเย็นต่อไปนะครับแต่เทียนนิดนะแล้วก็ค่อยๆปกไปตรงนี้ใครมีที่ปัดแก้มบ้างมีค่ะอยากใช้นิ้วโอเคครับปัดแก้มแบบเกาหลีนะครับจะแตกต่างกับการปัดแก้มแบบใส่ฝอใส่ฝอเวลาปัดแก้มเนี่ยเขาจะว่าให้เงี้ยมันจะไม่เฉียงไปนะครับเลื่อนไปเกาหลีอ่ะแต่จะเลื่อนลงมาก็เลื่อนหาปากกาเลื่อนหาเลื่อนมาวันก็ได้เป็นแก้มแบบเนี้ยวันจะติดจมูกมาที่หางคิ้วนะครับเขียนสีอะไรก็ต้องเขียนให้มันเท่ากันไงมันไม่เท่าหรอกสีหลอกไปสีหลอกเข้ากันแน่แต่แตกต่างกันมามากอันนี้คือยังไม่กล้าทำเองอีกครั้งใช่ไหมกำลังทำใจอยู่ว่าจะทำเองดีไหมลองสิครับเดี๋ยวเละก็ล้างใหม่ได้ไม่เป็นไรแค่คิวเองนี่เขาล้าง10รอบแล้วเนี่ยชมใช่ป่ะอะไรนะก็บอกว่าซีหลอกไงซื้อเครื่องใหม่กับสามฝึกแค่นั้นเลยคำเดียวฝึกมันจะดูไม่เที่ยงมันจะดูหน้าไม่สวยคือบอกว่าพยายามแต่งหน้าแค่นี้ว่าไงครับขออีกครั้งให้พี่อ้อยไม่กล้ายังไม่กล้ายังอยู่ในช่วงไม่กล้าอยู่ไม่กล้าลงเองเพราะพี่เปมเขียนไว้ข้างหนึ่งดีมากเออต้องเอา
อยนี่ประทัดหน่อยให้มันเบลอๆแล้วเราก็ใส่ใส่ครับอะไรครับวัดเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีกลับไปจริงกลับมาที่เลยเหมือนกันมากอ่ะโอเคหัวคิ้วเนี่ยในแผ่นไม่ได้ทำให้มันแดงเท่าอันนั้นถ้าคนผิวค้ำอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีทัวร์เพิ่มเพราะว่าสีมอคค่าอาจจะค้ำไม่พอนะครับอ่ะโอเควิธีการเฉดหน้าแบบเกาหลีเดี๋ยวให้ซีนตรงไหนเดี๋ยวตามไปดูนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์ของเกาหลีเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มจากปลายผมมาเลยเริ่มจากปลายผมหลังผมเลยนะครับคล้ายลงมามันจะไม่ได้คนเกาหลีสังเกตไหมหน้าเขาจะกลมๆเล็กๆน่ารักน่ารักจะไม่ได้มีเฉดหน้าตอบอะไรขนาดนั้นออกไหมครับถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหน้าเราต้องตอบอย่างนี้ร้านจะเฉดหน้าต้องซึ่งมันจะทำให้ดูหน้าโซ่ออกไหมครับเพราะนั้นคนเกาหลีเนี่ยเขาจะตามกรอบหน้านะครับรวมสีนะครับตามลายผมนะครับเขาก็จะยกขึ้นเลยนะครับเขาจะเก็บตามลายผมก่อนเลยนะครับคนเกาหลีถ้าผักหนุบหนุ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เราวัดเลยนะครับอ่างคิ้วปากมันได้เลยสามเหลี่ยมพิมพ์แบบนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่งกายนะครับปาดมาที่หางคิ้วได้เลยแล้วก็ปาดมาเลยหางคิ้วอย่างนี้เลยครับเพื่อให้หน้าผากเขากลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับเล่นตัวเองจ้ะนี่แล้วแต่เขาเลยขอคิ้วขอคิ้วนิดนึงอ่ะลองเลยครับลองเลยครับลองเชดดิ้งกระทัวเห็นไหมครับฝั่งนู้นหน้าก็จะเริ่มตัวเล็กขึ้นโอเคอีกลมอีกลมขาวมากไม่มีใครบอกค่าก็ได้ครับมองค่าเลยมองค่ามากนะสีมองค่ามากเอาแล้วจะมาบ่นเรื่องไม่มีแฟนทำไมอ่ะก็จะบ่นสิ
วายไหมวะพี่แฟนก็บ่นบอกว่าเพราะว่าตามอ้าวก็ไม่ต้องตามพอไม่ต้องตามก็บอกว่าอ้าวก็อยากตามอ้าวช่วยได้ทาปากไหมเราอะใส่มาดิทาปากก็ได้ไม่เป็นคนเย้วะพอแล้วโอเคพี่สรุปแล้วบอกพี่แฟนอยู่นี่นะอยู่นี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาเขียนให้ใจเย็นครับยังไม่ได้คิวอีกเหรอเดี๋ยวเคมคิวให้ท่านได้เดี๋ยวผมเคมคิวให้ได้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งตกใจไปมีงานอีกนิดนึงด้วยหลังจากนั้นนะครับสมมติว่าเราใกล้เสร็จแล้วเราจะเพิ่มความวาวให้ผิวพี่โดยที่ซื้อไปเนี่ยปาดเพิ่มไหมมากครับก็แค่ก่อนเริ่มทำวาวที่นั่นว้าวอันนี้เองนะก็จะเงาอะไรต่อไปสีปากแบบธรรมชาตินะครับทาปากเลยจริงๆแล้วการใช้งานแบบ